เที่ยวฟาร์มกลางกรุงหนึ่งวันด้วยบัตรแรบบิทเป็นยังไงบ้างมาดูกันเริ่มด้วยทานอาหารกลางวันที่โอตโตยะอาหารญี่ปุ่นลานโปรดของเราทานเสร็จก็จ่ายสบายๆด้วยบัตรแรบบิทเสร็จแล้วก็มาตุนสเสบียงกันต่อที่ร้านซูรุฮะใครเคยกินลูกอมนมแบบนี้บ้างเราชอบสุดๆเลยนะไปะจ่ายเงินแล้วไปที่ฟาร์มกลางกรุงของเราดีกว่าเริ่มที่ BTS เอกมไยมทุกคนต้องนั่งไปลงสถานีอ่นนุษนะถึงอ่อนุชออกประตู2เรียกรถไปต่อที่แสนสลีแบ็กยารถึงแล้วฟาร์มกลางกรุงของเราจะบอกว่าที่นี่เข้าฟรีนะพอเข้ามาที่นี่คือ รนะมีทั้งสวนผักผลไม้และที่สําคัญมีน้องแกะและน้องแพะแบบนี้ด้วยเดินต่อมาทางด้านหลังน้องเป็ดน้องห่านเยอะมากๆม,มาถ่ายรูปเป็นแบ็คเก่าวสวยๆได้แบบนี้เลยนะต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมที่บ้านแม่ไก่ก็จะมีการให้อาหารไก่แล้วก็การเก็บไข่ไก่แบบสดๆเลยให้อาหารไก่เสร็จแล้วก็มาทำคอนเทนต์ที่ร้านน้าปั่นนี่เลยนะคือร้านนี้เราต้องปั่นน้ําเองนะโดยการปั่นจัก,กรยานใครอยากมาเที่ยวเดินทางสะดวกสบายแบบนี้ก็อย่าลืมพกบ,บัตรและบิดติดตัวกันด้วยนะ ถ้าอยากได้ก็สามารถซื้อได้ที่ BTS หรือ Shopee หรือ Lazada ก็ได้เลยนะครับ